BBC รายงานว่าสำนักงานของประธานาธิบดีซาลีนีนิสโตแห่งประเทศฟินแลนด์เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่านายนีนิสโตได้โทรศัพท์แจ้งต่อประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเรื่องการตัดสินใจของฟินแลนด์ที่จะยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตไม่กี่วันข้างหน้านี้นายนีนิสโตระบุในแถลงการณ์ว่าเขาย้ำกับประธานาธิบดีปูตินถึงข้อเรียกร้องของรัสเซียเมื่อปีก่อนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมนาโตกับการรุกรานของยูเครนทำให้สภาพแวดล้อมทางความมั่นคงของฟินแลนด์เปลี่ยนไปการสนทนาครั้งนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเกิดขึ้นโดยไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวใดๆเพราะการหลีกเลี่ยงความตึงเครียดถือเป็นเรื่องสำคัญต่อมารัฐบาลเครมลินออกแถลงการระบุว่าปูตินได้เน้นย้ำกับฟินแลนด์ว่าการยุตินโยบายการเป็นกลางทางทหารจะเป็นความผิดพลาดเนื่องจากไม่มีภัยคุกคามใดๆต่อความมั่นคงของฟินแลนด์และการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการเมืองดังกล่าวของฟินแลนด์อาจส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์ที่สร้างมาตลอดหลายปีทั้งในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนเท่านี้ปูตินไม่ได้ระบุถึงมาตรการตอบโต้ใดๆต่อฟินแลนด์แต่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าจะมีการตอบโต้แน่นอนซึ่งคาดกันว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นการตัดไฟฟ้าหลังจาก RAO Nordic บริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าของรัสเซียซึ่งส่งไฟฟ้าให้กับกลุ่มประเทศแถบนอร์ดิกระบุว่าจะระงับการจ่ายไฟฟ้าไปยังฟินแลนด์ตั้งแต่วันเสาร์นี้โดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินค่าไฟครั้งก่อนด้านผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าของฟินแลนด์กล่าวว่าการระงับจ่ายไฟฟ้าของรัสเซียจะไม่สร้างปัญหาใดๆเนื่องจากฟินแลนด์นำเข้าไฟฟ้าจากรัสเซียเพียง 10% จากปริมาณทั้งหมดที่ใช้เท่านั้นและสามารถแทนที่ด้วยทางเลือกอื่นๆได้ล่าสุดเพจ World Update อ้างอิงข้อมูลจากรอยเตอร์รัฐบาลรัสเซียและสื่อท้องถิ่นฟินแลนด์โดยระบุว่าฟินแลนด์ไหวไหมรัสเซียปิดวาล์วพลังงานก๊าซตัดไฟฟ้าและสั่งเคลื่อนทัพประชิดแล้วฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตประเทศเพื่อนบ้านในอดีตเคยทำสงครามต่อกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีบุกเผาทำลายเลนินกราดปัจจุบันคือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของสหภาพโซเวียตและมอบพื้นที่ทางเหนือของแม่น้ำเนวาแก่ฟินแลนด์จึงร่วมมือกองทัพฟินแลนด์และสเปนปิดล้อมทางเหนือของเมืองนี้ขณะที่กองทัพเยอรมันปิดล้อมดินแดนทางใต้แล้วทุกด้านใช้ปืนใหญ่ระดมยิงพร้อมสั่งกำลังทหารบุกแต่ได้รับการต้านทานอย่างเหนียวแน่นลงเอยโดยฝ่ายสหภาพโซเวียตมีชัยชนะในที่สุดผลการสู้รบใช้เวลายาวนานถึง 2.5 ปีสร้างความเคืองแค้นให้กับสหภาพโซเวียตเป็นอย่างมากจนเป็นมูลเหตุให้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรตอบโต้บุกขยี้กองทัพเยอรมนีจนแหลกรานแบบไม่ปราณีบุกยึดกรุงบอนเมืองหลวงของเยอรมนีสมัยนั้นได้ในที่สุดจนเยอรมันยอมลงนามพ่ายแพ้สงครามต่อสหภาพโซเวียตในวันที่9พฤษภาคมปี1945หลังพ่ายแพ้มหาสงครามต่อสหภาพโซเวียตฟินแลนด์หวั่นเกรงว่าถ้ามีปัญหาเพราะถูกประเทศที่อยู่ใกล้มาชวนไปตีกับเพื่อนบ้านอีกก็จะทำให้บ้านเมืองพังวินาศประชาชนเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นเพราะชายแดนติดกันย้ายหนีจากกันไปไหนไม่ได้จึงยึดนโยบายเป็นกลางระหว่างประเทศจึงอยู่อย่างสงบสุขต่อมาแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายแตกออกเป็น15ประเทศแต่ฟินแลนด์มีชายแดนติดต่อทางตะวันออกกับรัสเซียยาวถึง 1,340 กิโลเมตรก็ไม่เคยมีปัญหาใดต่อกันรัสเซียยังแบ่งปันพลังงานก๊าซให้กับฟินแลนด์ใช้ราว 94% และยังแบ่งพลังงานไฟฟ้าส่งให้ใช้ส่วนหนึ่งอีกด้วยโดยส่วนที่เหลือฟินแลนด์ก็จัดหาจากที่อื่นตามความต้องการความเป็นกลางระหว่างประเทศของฟินแลนด์ส่งผลดียิ่งต่อเศรษฐกิจของชาติสามารถต่อรองผลประโยชน์จากทุกฝ่ายมาเป็นประโยชน์แก่ตนเองได้การท่องเที่ยวเฟื่องฟูสร้างความเจริญและประชาชนอยู่ดีมีสุขเรื่อยตลอดมาผ่านไป77ปีฟินแลนด์ได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่อายุราว35ปีประสบการณ์ไม่ทันยุคบรรพบุรุษอยู่กลางเปลวไฟสงครามจู่ๆก็เปลี่ยนนโยบายกลับไปแบบก่อสงครามโลกครั้งที่2อย่างเดิมอีกครั้งคือเลือกข้างคนบ้านไกลสหรัฐอังกฤษมหาอำนาจค้าอาวุธรายใหญ่โดยอ้างโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนร้อยละ75ต้องการสมัครเข้าสู่กลุ่มชอบทำสงครามกับนาโต้ที่นับแต่นี้ชาวฟินแลนด์ผู้ชายจะต้องตามสหรัฐไปรบในทุกสมรภูมิต่างๆตามแต่จะพาไปแย่งทรัพยากรจากชาติใดโดยสหรัฐรับปากให้คำมั่นรับประกันความปลอดภัยกับฟินแลนด์และอังกฤษ
ลงนามข้อตกลงระหว่างกัน2ชาติว่าจะปกป้องฟินแลนด์สวีเดนเต็มที่เพียงสั่งอาวุธของตนมาสะสมไว้ก็จะขนส่งมาให้โดยพรานไม่รั้งรอและสหรัฐที่มีฐานทัพทั่วโลกราว750แห่งจะเข้ามาตั้งฐานทัพในฟินแลนด์จากนั้นกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธคล้ายกลุ่มไอซิสอาซอฟในชื่อ PKK ก็จะโผล่ที่นี่คล้ายยูเครนเจอมาแล้วอนาคตก็จะมีฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ในฟินแลนด์ตลอดแนวชายแดนติดรัสเซียรัสเซียเตือนฟินแลนด์หลายครั้งว่าอย่าหาทำแต่ฟินแลนด์ก็ไม่ได้นำพาด้านประธานาธิบดีเรเซปทอยิปออร์เดกานแห่งตุรกีที่เป็นสมาชิกนาโต้ประกาศคัดค้านทันทีเพราะฟินแลนด์และสวีเดนแทรกแซงสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดพรรคแรงงานเคิร์ดกิสถานในสต็อกโฮล์มและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในซีเรียซึ่งพยายามแบ่งแยกดินแดนเพื่อประกาศเอกราชทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีมานานหลายทศวรรษซึ่งถูกประกาศให้มีสถานะเป็นองค์กรก่อการร้ายในตุรกีโดยผู้นำตุรกีเรียกฟินแลนด์และสวีเดนว่าบ้านแห่งผู้ก่อการร้ายและเตือนดังๆอีกว่าไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเมื่อฟินแลนด์ยังเดินหน้าสมัครเข้านาโต้แม้ว่าประธานาธิบดีฟินแลนด์จะต่อสายด่วนหาประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียก็สายไปเสียแล้วเพราะบัดนี้ฟินแลนด์ถูกปรับสถานะเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียไปแล้วเพื่อนบ้านที่เคยทำสงครามกันมาก่อนก็ตอบโต้ลูกสั้นก่อนที่จะเล่นลูกยาวโดยการสั่งระงับการส่งก๊าซพร้อมสั่งตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดให้กับฟินแลนด์เพื่อทำลายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ยับเยินจนอ่วมแล้วก็สั่งกองทัพรัสเซียเคลื่อนทัพพร้อมขีปนาวุธจำนวนมากไปติดตั้งประชิดตลอดแนวชายแดนฟินแลนด์ทันทีจากนั้นประธานาธิบดีรัสเซียก็เรียกประชุมผู้นำกลุ่มพันธมิตรทางการทหารระหว่างประเทศองค์กรสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมหรือ SCTO จำนวน6ประเทศคืออาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กีสถานรัสเซียและทาจิกิสถานในสัปดาห์หน้าทั้งนี้เพจ World Update ยังระบุด้วยว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีให้เรียนรู้และจดจำว่าเพื่อนบ้านถ้าขัดแย้งเพราะคนบ้านไกลมายุแย่จะเกิดสงครามทันทีจากนั้นคนยุก็รอขายอาวุธแพงๆมาให้คนซื้อที่ไม่มีทางเลือกมากนักประเทศจะมั่นคงมากที่สุดถ้าไม่ขัดแย้งกับใครโดยเฉพาะชาติเพื่อนบ้านรั้วติดกันแก้แค้นคราวนี้รัสเซียคงไม่ปล่อยให้สองชาตินี้มาล้อมนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วยิงถล่มปืนใหญ่เหมือนครั้งก่อนก๊าซทำความอุ่นคงไม่ต้องใช้ลูกไฟจากฝนเหล็กหาใหญ่จะเต็มท้องฟ้าตกลงมารื้ออาคารจนสิ้นเปลวเพลิงทั้งแผ่นดินจะช่วยละลายหิมะคลายหนาวประสบการณ์ตื่นเต้นแบบยูเครนจะทำให้ชาวฟินแลนด์และสวีเดนได้สัมผัสบ้างสู้ต่อไปวินาศย่อยยับแน่นอน